เรื่องจริงของเซลล์ขายรถเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเมื่อเซลล์กำลังพิมพ์ใบจองให้ลูกค้าเมื่อไฟแนนซ์ไม่ผ่านต้องทำคืนเงินจองลูกค้าเมื่อเดือนนี้เซลล์มียอดขาย20คันคุยค่ะหัวหน้าช่วงนี้มันเพี้ยนนะเมื่อเดือนนี้เซลล์ไม่มียอดขายเลยเดือนนี้ไม่มียอดเลยจะทำยังไงดีเนี่ยวันนี้พี่มาจะเห็นฉันไม่ได้ไอ้วิ่งไปไหนของมันนะเดือนนี้มันยังไม่มียอดเลยเดี๋ยวไอ้วิ่งเดือนนี้ยังไม่มียอดเลยนะพี่เตรียมซองไว้เธอละเตรียมรับฉันต้องหาทางเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เลยหายไปไหนแล้วเว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเมื่อจะเข้าโชว์รูมต้องเข้าเครื่องฉีดแอลกอฮอล์ทั้งตัวลมพัดเมื่อลูกค้าปรึกษาเราแต่ไปจองอยู่ที่อื่นไล่ให้โทรศัพท์เข้าสวัสดีครับคุณณัชชาผมสนใจรถครับอยากขอคำปรึกษานิดนึงครับผมพร้อมตัดสินใจจองเร็วๆนี้ครับจบแน่นอนบอกเลย One day later ไลน์โทรศัพท์เข้าแล้วสงสัยเป็นลูกค้าเมื่อวานแน่ๆเลยต้องได้จองแน่ๆรีบรับก่อนเลยสวัสดีครับคุณณัชชาพอดีผมไปจองเครื่องบินแทนครับช่วงนี้รถติดขอบคุณสำหรับคำปรึกษามาโดยตลอดครับเมื่อลูกค้าบอกจะโอนจองสุดท้ายเปลี่ยนใจไม่โอนอาการของเซลล์เก่าอาการของเซลล์ใหม่เจ็บกลับมาทันทีอกหักใช่ไหมอย่างนี้เป็นไงบ้างคะสำหรับคอนเทนต์ชีวิตของเซลล์ขายรถแบบฉบับฮาๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มานมากๆเลยนะคะที่มาเป็นสเปเชียลเกสต์แล้วก็แขกรับเชิญนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจซื้อรถปอร์เช่หรือว่าปรึกษาเนี่ยก็ปรึกษากับพี่มานได้เลยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปอร์เช่มากี่ปีนะ16ละ16แล้วโอเคก็เดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยพี่มาสรวิช เชี่ยวชาญนะครับผู้จัดการฝ่ายขายออนไลน์ครับสวัสดีครับโอเคค่ะก็เอาเป็นว่าหากชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะไว้เจอภาค 2นะสวัสดีค่ะ